วันนี้จะมีไอเดียน่ารักน่ารักที่ทุกคนกำลังมองหาว่าวันวาเลนไทน์เราจะทำอะไรให้เพื่อนๆดีนะคะเราก็อันนี้ป้ามี่ก็เลยจะนำเสนอเนาะตุ๊กตาลูกน้องสัตว์ต่างๆนะคะกอดลูกอมเนาะก็มาดูวิธีการทำเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้องเสือนะคะน้องเสือสีชมพูเนาะในวาเลนไทน์เราจะทำอะไรให้เพื่อนๆนะคะก็มาเริ่มเลยนะคะอย่างรูปการ์ตูนต่างๆเราสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเราก็สามารถตัดออกมาแล้วก็ถ้าเราใช้จำนวนเยอะนะคะเราก็สามารถเอารูปหรือว่าถ้าน้องๆมีไอเดียในการวาดรูปอยู่แล้วนะคะก็สามารถวาดรูปได้เลยแล้วก็นำไปซีล็อกนะคะถ้าเราใช้จำนวนเยอะเนาะป้ามี่ว่าซีล็อกน่าจะเหมาะกว่าเนาะเราก็ตัดตามรอยเลยนะคะตามรอยที่เป็นที่เราวาดไว้เราก็ตัดไปเลยค่ะนี่ค่ะตัดไปเรื่อยๆเลยอันนี้เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆที่กำลังนึกถึงวันวาเลนไทน์เนาะจะหาอะไรเป็นของขวัญให้เพื่อนเราดีนะเป็นของขวัญพิเศษที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเนาะเพราะว่าช่วงวาเลนไทน์เพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าดอกกุหลาบมันแพงเนาะในเมื่อดอกกุหลาบมันแพงเราก็หาอะไรทดแทนไปได้นะคะมันก็จะสื่อความหมายถึงการบอกรักเหมือนกันเนาะและอีกอย่างใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวาเลนไทน์แล้วนะคะอาทิตย์หน้าเป็นวาเลนไทน์ป้ามี่ก็เลยอยากจะนำเสนอเนาะเป็นแนวทางสำหรับน้องนักเรียนหรือนักศึกษานะคะหรือว่าน้องๆที่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยสามารถเอาไอเดียไปใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะพามี่ก็จะตัดไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยตัดไปเรื่อยๆรูปนี้จะเป็นรูปพี่เสือนะคะพี่เสือสีชมพูนะคะพี่เสือสีชมพูใจดีน่ารักค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวป้ามี่ก็จะตัดเดี๋ยวป้ามี่ก็จะตัดอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ป้ามี่ก็จะตัดสามารถทำได้ทุกสีนะคะไม่ว่าเอาที่เราชอบเนาะเอาที่เราชอบว่าเราชอบสีอะไรนะคะจะเป็นสีโอรสนะคะเดี๋ยวป้ามี่จะมาบอกวิธีการทำเนาะเดี๋ยวป้ามี่ขอตัดอีกตัวนึงนะคะขอตัดอีกตัวนึงก่อนเนาะกระดาษก็จะเป็นกระดาษ2หน้านะคะกระดาษโปสเตอร์2หน้าหรือจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะความหนาก็แล้วแต่ที่ชอบเนาะอันนี้อยู่ที่ประมาณ110กรัมนะคะ110กรัมถ้าตัวนี้จะเป็น120ก็จะแข็งหน่อยเนาะถ้ากระดาษแข็งก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงเนาะเวลาเราทำเยอะๆแล้วเวลาเราใส่ถุงหรือใส่กล่องอะค่ะเขาก็จะไม่ยับง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรูปอย่างนี้เนาะก็จะเป็นรูปเวลาเราไปซีล็อกหรือเราวาดอะค่ะมันก็จะมีรอยเราก็ตัดตามรอยได้เลยนี่ค่ะตัดตามรอยได้เลยนะคะเป็นพี่หมีก็ไม่มีหางนะคะถ้าเป็นพี่ลิงก็จะมีหางนะคะเอ้ยไม่ใช่พี่ลิงพี่เสืออันนี้คือพี่เสือนะคะพี่เสือสีชมพูกับสีโอรส
ะดูหวานมากเลยค่ะตัดไปเรื่อยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวป้ามีทำขั้นตอนต่อไปให้นะคะหารูปแบบในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเอาที่เราชอบเนาะประหยัดตังค์ได้เยอะนะประหยัดตังค์ได้กว่าเราซื้อกุหลาบเนาะเพราะว่าช่วงเทศกาลกุหลาบจะแพงเนาะเนี่ยค่ะเราจะได้พี่หมีพี่เสือแล้วนะคะเราจะได้พี่เสือเนาะพอเราได้อย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็ใช้กระดาษกาวสองหน้ากระดาษกาวสองหน้าแบบบางนะคะกระดาษกาวสองหน้าแบบบางตัดเลยค่ะเราก็ต้องใช้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเราก็แปะไปที่พี่หมีเลยนะคะแปะเข้าไปที่พี่หมีเลยแปะไปที่พี่หมีเลยนะคะแล้วลูกอมเราสามารถหาที่เราชอบได้เนาะลูกอมไม่ว่าจะเป็นลูกอมฮาร์ทบีทลูกหัวใจสีต่างๆเนาะพอดีวันนี้ป้ามี่มีสีฟ้าป้ามี่ก็จะทำสีฟ้านะคะโอเคเราก็มาทำเลยนะคะเราก็แกะกระดาษ2หน้าออกไปเลยนะคะลอกเข้าออกไปเลยเพื่อเราจะติดนะคะเราก็ติดไปที่น้องหมีเลยนี่ค่ะติดเพื่อให้ลูกอมแน่นนะคะนี่ค่ะลูกอมแน่นแล้วเขาก็จะไม่ขยับแล้วนะคะพอแน่นแล้วลูกอมก็จะไม่หลุดจากพี่เสือแล้วก็ติดเลยค่ะติดสองหน้าไปที่พี่เสือเลยโทษทีป้ามี่พูดผิดป้ามี่จะเรียกพี่นี่ค่ะอันนี้ก็ติดเข้าไปเลยสองหน้าติดไปเลยนะคะพอติดเสร็จปุ๊บเราก็ตัดกระดาษกาวสองหน้าอีกรอบนึงนะคะอันนี้เราจะตัดชิ้นเล็กๆเนาะเราจะให้พี่หมีกอดลูกอมหรือให้พี่หมีห่อลูกอมไว้นั่นเองนะคะเราก็จะตัดกาสองหน้าเป็นเล็กๆนะคะก็ตัดเล็กๆเลยค่ะแค่ให้มือพี่หมีติดอยู่กับลูกอมนะพี่เสือเออชอบพูดผิดเราก็แปะไปที่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อจะให้พี่หมีกอดลูกอมกอดแบบอบอุ่นน่ารักน่ารักนะคะก็ให้พี่หมีกอดไปเลยนะคะกอดเป็นหนึ่งข้างเลยนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งนี่ค่ะก็แปะปุ๊บแล้วก็โน้มแขนพี่หมีมาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีโอ้เข้าเยอะไปนี่ค่ะพี่เสือค่ะป้ามี่ชอบพูดผิดบ่อยเลยอันนี้พี่หมีกอดลูกอมเสร็จแล้วนะคะพี่เสือค่ะเดี๋ยวมาอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงก็ทำเช่นกันค่ะเนาะตัดกระดาษกาวสองหน้าเล็กๆนะคะเพื่อไม่ให้เลอะเนาะเราก็แปะไปที่ลูกอมเลยค่ะแล้วเราก็ลอกกระดาษกาวออกนี่ค่ะก็ใช้แขนกอดไว้ฟึบอีกด้านนึงก็แปะไปด้านบนเลยนะคะตัดให้เล็กก็ได้นะคะไม่ต้องตัดใหญ่มากเนาะเพราะว่าตัดเล็กก็จะอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะอีกด้านก็กอดด้านนี้ฟึบนี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้ของชำร่วยน่ารักน่ารักเนาะมอบให้กับคนที่เราของขวัญวันวาเลนไทน์น่ารักน่ารักนะคะก็จะมีรูปแบบต่างๆเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ
นี่ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้ามี่นะคะนี่ค่ะน้องๆสามารถน้องๆสามารถทำเองแล้วก็ลงทุนกระดาษเนาะแล้วก็ลูกอมเนาะลูกอมก็จะถุงนึงเราก็จะได้ถุงนึงเราก็จะได้เยอะอยู่นะแล้วเราก็ไปซื้อกระดาษมานั่งทำนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะในการทำอันนี้ก็เป็นไอเดียน่ารักที่ป้ามี่อยากจะเอามาฝากนะคะยังไงป้ามี่ฝากถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้ามี่นะคะจะได้เป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้ป้ามี่ก็ขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย